สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโคจรอนเดอะเวย์กับผมจ๊อบนิธิสมุดโคจรครับและขณะนี้ครับผมพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่จังหวัดน่านและจุดที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้นี่คือวัดภูมินเป็นวัดที่เรียกได้ว่าเป็นวัดเก่าแก่ภายในเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปองค์พระประธานและรวมไปถึงมีภาพหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าเป็นภาพที่โด่งดังไปทั่วโลกเหลือเกินนี่คือภาพของปู่ม่านและย่าม่านกระซิบรักจากเรื่องราวของวัดภูมินทร์ครับบริเวณใกล้เคียงแห่งนี้ยังมีมุมถ่ายรูปที่น่าสนใจและสวยงามมากๆซุ้มโค้งของดอกลั่นทมเรียกได้ว่าเป็นอุโมงค์ดอกลั่นทมใครมาที่จังหวัดน่านต้องมาถ่ายรูปจุดนี้แน่นอนครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับแต่ทริปนี้ผมไม่ได้พาคุณผู้ชมท่องเที่ยวน่านในแบบปกติเพราะนี่คือเที่ยววิถีเท่ผมจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวแบบเท่ๆกินอยู่แบบเก๋ๆและพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเสน่ห์ของชุมชนภูมิปัญญาที่มีชีวิตอยู่ที่จังหวัดน่านชุมชนนี้มีชื่อว่าชุมชนบ่อสวกสำหรับการเดินทางมาที่ชุมชนบ่อสวกเราใช้เวลาขับรถประมาณ15นาทีจากตัวเมืองน่านโดยใช้ถนนทางหลวงหมายเลข101จากนั้นเลี้ยวเข้าสู่ตำบลบ่อสวกไม่ไกลนักก็จะมาถึงชุมชนบ่อสวกกันแล้วล่ะครับและเมื่อคุณผู้ชมเดินทางมาถึงทั้งทีห้ามพลาดที่จะไปสัมผัสกับไฮไลท์ของชุมชนนั่นก็คือสถานที่แห่งนี้นั่นเองครับสวัสดีครับจ๋าครับสวัสดีครับผู้ชมครับบุคคลสำคัญคนนี้บุคคลที่ดูแลรักษาเตาเผาโบราณยาวนานเหลือเกินครับตามมานัดนั่นเอง20กว่าปีการขุดค้นพบการเจอได้ยังไงเตาเผาโบราณเนี่ยผมเห็นแค่นี้ตั้งแต่ปี20ผมก็ไม่เคยคิดทำลายมันผมพาอาจารย์มาบ้านผมปี42คนขุดคือศาสตราจารย์สายันไพชันจิตวิธีขุดเขาก็ขุดมาเป็นชั้นชั้นๆขุดเป็นชั้นเนี่ยพยุงเตาไว้ไม่ให้มันพังอันนี้ป่องไฟหรือป่องควันครับความกว้างแค่40เซนความยาวของเตาจากนี่มาถึงนี่นู่น6เมตร50เซนยาวเลย6เมตร50ความกว้างของเตาจากนี่นี่3เมตรเตานี่ต้องนึกภาพนะครับที่ขาวๆนี่เขาเรียกว่าพื้นวางวัชนะของเผาคนสมัยก่อนมันปั้นปั๊บมันจะวางเลยครับวางถึงป่องไฟมันจะฟืนถึงตรงนี้ก็โจทย์ความร้อนก็จะผ่านเตานี่จะเสียง45องศาแล้วคนสมัยก่อนเขาจะต้องดูลมตัวนี้ออกมาสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ต้องดูเปลวไฟครับมันลองผิดลองถูกสมัยนี้ปลอดวัดความร้อนเท่าไหร่ออกมาละเตาเผาโบราณเนี่ยอายุ750ปีถือว่าเป็นเตาเผาที่สมบูรณ์ที่สุดในล้านนาเตาเผาบ้านผมทั้งหมดมี7เตาแต่ตอนนี้ผมขุดมาแค่4ไม่ขุดพร้อมกัน7เตาถ้าขุดพร้อมกัน7เตามันจะพังพร้อมกันอีก1000ปี100ปีผมจะให้เด็กรุ่นหลังขุดมันจะดูได้2รุ่นครับที่นี่ไม่ได้มาแค่มายืนดูแต่เราสามารถสัมผัสของจริงได้ด้วยคุณผู้ชมเห็นกันใกล้ๆเลยทีเดียวผมอยากให้คนมาเที่ยวจับดูสามารถจับได้ครับสมัย750ปีเผายังไงเคลือบยังไงไปยังไงมายังไงโบราณขออภัยนะนี่จับได้เห็นนะนี่คือเคลือบแล้วมันเลยนะครับผมสวยนะมันมีหลายสีฮะนี่คือจอคือภาชนะวางของเผาหรือว่ากองดินตัวนี้เป็นเตาเล็กอีกตัวนึงคนสมัยก่อนเขาจะของดีใส่ตรงนี้ความร้อนก็จะผ่านความรูนี่ไอตัวนี้ยอมมาสมบูรณ์ต้องบอกผู้ชมว่านี่คืองานที่บรรพชนทำเอาไว้และนี่คือภูมิปัญญาล้วนๆเลยคนในปัจจุบันสามารถจับต้องได้และที่นี่มีพิพิธภัณฑ์บ้านสวกแสนชื่นเก็บรวบรวมของเก่าของบ้านบ่อสวกให้คนรุ่นหลังเอาไว้ได้ดูอัน
นี้ภาคเหนือว่าแมวขุนมะพร้าวแมวขุนมะพร้าวทางภาคกลางกระต่ายกระต่ายกระต่ายมีขาใช่มั้ยใช่แมวทำไมไม่มีขาทำไมเขาจะนั่งทับแบบนี้ขุดอ๋อมีระดับเอียงข้างนิดนึงฮะนี่เขาเรียกว่าแมวทางภาคกลางกระต่ายกระต่ายอันนี้คนสมัยก่อนเขาเรียกว่านวดฝ่าเท้าประสาทเท้าอยู่นี่ไม่ต้องไปเหยียบปลาพร้าวยันอ๋อไม่ต้องไปเหยียบกะลามะพร้าวเสียเวลามันจะมีความหมายหมดบ้านหลังนี้เดินแบบนี้มันก็ทำให้ผ่อนคลายได้ครับผมอากาศจะโล่งขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือไม่ต้องห่วงคำว่าร้อนใช่เพราะลมก็จะดึงจากข้างล่างขึ้นมาได้อันนี้ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บหรือว่าเกี้ยมันสมัยก่อนเขาใส่กันโคนอ๋อกันไม่เปื้อนไม่เปื้อนนี่โม่แป้งแป้งกับตรงนี้ทำขนมครกผมพูดกับพูดนะคุณผู้ชมตอนนี้กินขนมครกแบบไหนก็ไม่อร่อยเท่าแบบโบราณใช่ต้องโม่เพราะแป้งสำเร็จนี้มันไม่หอมเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดแบบแป้งโม่เองนะคุณผู้ชมเอ้ยหอมหอมเลยถัดเข้ามาด้านในคืออะไรครับห้องครัวอันนี้ถ้วยกาไก่ลำปางประมาณ100กว่าปีไก่แจ้หลายบริษัทดูถ้วยคนสมัยก่อนมันจะลึกครับแล้วดูตรงนี้มันจะไม่เสมอครับถ้วยสมัยก่อนจะแข็งนี่เขาเรียกว่าถ้วยกาไก่อันนี้ถังครึ่งถังลิตรครึ่งลิตรที่ตวงข้าวอ๋อที่ตวงข้าวเด็กไม่รู้แล้วนี่เป็นกิโลหมดแล้วอันนี้นึ่งข้าวขออนุญาตถามนึ่งข้าวนั่นแสดงว่าคนบ่อสวกกินข้าวเหนียวถูกต้องใส่ก๊อกข้าวใส่ปุ๊กข้าวที่หล่อน้ำกันบนลงเฮ้ยที่นี่เป็นนี่เก๋อันนี้เก๋คือข้าวเหนียวเรากินไม่หมดครับเราก็ห้อยไว้ห้อยไว้แต่ถ้าเกิดถ้าไม่ธรรมดามดก็มากินครับอันนี้เก๋มากมาดูตรงนี้ครับอันนี้ของจำลอง oh. ตอนพระเทพเสด็จบ้านผมท่านนั่งตรงนี้เซ็นให้ผมคือเป็นของใหม่ที่เราทำถวายสมเด็จพระเทพครับแต่พวกท่านบอกว่าให้เป็นแหล่งเรียนรู้อยู่ที่นี่ถ้าไม่เอากลับไปไม่เอาไปนะครับพระองค์ท่านลงพระนามไว้เมื่อ2544ตรงนั้นนะครับไล่ลงมาข้างล่างคุณผู้ชมสิ่งที่เห็นนี่อีกทีจ่านี่คืออะไรนะไขใส่กระดูกคนตายลายของมันเขาเรียกว่าดินน้ำลมไฟเรื่องสังขารเพราะเดี๋ยวก่อนตอนที่ได้มามีกระดูกคนตายอยู่ข้างในไหมไม่มีไม่มีแล้วออกมาแล้วนะครับผมเหมือนเรียกว่าโกรธได้ไหมใช่เชื้อเจ้าเชื้ออะไรพวกนั้นอ่ะอ๋อเป็นโกรธเชื้อเจ้าของคนยุคนั้นนะคนใหญ่โตนะคนใหญ่เป็นตัวยุคนั้นขออนุญาตถามนิดนึงอันนี้ไปได้จากที่ไหนมานี่ไปตกที่หลวงพระบางเอาแล้วไปเจอที่หลวงพระบางฮะเขาดูดินเขาเลยมาคืนให้ผมลำปางดินขาวพะเยาดินแดงบ้านผมดินดำอาจารย์โอ้ต้องบอกจ่ามานะโชคดีไงจ่าได้ไปเห็นหลายๆที่ผมอาจจะไม่เห็นตรงนี้ผมไม่รู้มีที่เปรียบเทียบให้ดูไหมนี่เดี๋ยวดูในถุนบ้านเอาเปรียบเทียบได้ด้วยครับผมดินที่ไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนไม่ได้หมดดูให้ดีนี่ของเวียงกะหลงดินขาวจะบางนี่ของเวียงบัวพะเยาดินมันจะจืดๆหน่อยแต่สีจะจืดกว่านี่ลองดูเอาเปรียบเทียบดูอันนี้ของศรีสัตศรีสัชนาลัยครับมันจะขาวเนื้อดินจะออกมาเป็นอีกแบบนึงละที่ไหนอีกนี่สองสันกำแพงเชียงใหม่ใจเมียงเชียงใหม่วันนี้ของบ่อสวกอันนี้คือเป็นลวดลายแบบสไตล์บ่อสวกครับผมลายนี้เขาเรียกว่าลายปั้นแปะพูดง่ายๆว่าเราทำปั้นดินเผาขึ้นมาแล้วเป็นภาชนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาพวกนี้มาแปะมาแปะซึ่งพวกนี้เป็นงานพิมพ์ครับผมนี่คือเป็นลายเฉพาะเลยของบ่อสวกแต่เรื่องราวของตรงนี้ผมยังไม่จบผมจะไปตามหาต่อว่าถ้าผมอยากจะทดลองดูผมจะไปทดลองได้ยังไงข้างนอกครับข้างนอกมีนะเขามีที่ปั้นเขาชุมชนอะไรเขามีนะครับผมและในขณะเดียวกันผมก็อยากจะรู้ว่าไอ้ปั้นแปะในสไตล์ของบ่อสวกที่ว่าเนี่ยมันจะไปได้ถึงไหนครับผมอยากรู้เหมือนกันครับผมขอบคุณมากครับจ่าครับขอบคุณครับและในสัปดาห์นี้ครับก็มีของรางวัลมาแจกกันอีกแล้วล่ะครับสามารถไปติดตามชมกันได้ในแฟนเพจ Facebook ของสมุดโคจร All the way นะครับกลับมาโคจรกันต่อครับกับโปรเจกต์เที่ยววิถีเทพและขณะนี้ผมพาผู้ชมขับรถเดินทางท่องเที่ยวกันต่อใช้เวลาไม่นานก็มาถึงยังลานวัฒนธรรมชุมชนบ่อสวกซึ่งที่นี่เขามีเรื่องราวของกิจกรรมการปั้นเครื่องปั้นดินเผาเมื่อมาถึงทั้งทีก็ต้องขอโชว์ฝีไม้ลายมือกันซะหน่อยครับเดี๋ยวเขาจะหาว่ามาไม่ถึงบ่อสวกนั่นเองครับนะแบบนี้มันต้องใช้ใจทำครับมันต้องค่อยๆละเมียดการกดการอะไรต่างๆนานามันต้องเห็นอารมณ์ฟีลลิ่งมันต้องได้กว่าผมจะทำได้ขนาดนี้เนี่ยประสบการณ์นับ10ปีค่อยๆลองผิดลองถูกลองแล้วลองเล่าจนกระทั่งมาถึงวันนี้ฝีมือล้วนฝีมือแม่พูดแทนแม่ฟีลลิ่งแทนแม่ไม่ธรรมดานะแม่นะจ้ะอันนี้ทำอะไรจ้ะเนี่ยแม่จะทำแม่พิมพ์ลายบ่อสวกที่มาที่นี่ก็เพราะเรื่องราวของลายบ่อสวกนี่แหละคุณผู้ชมอ้าวคุณผู้ชมอันนี้คือแม่อันนี้อินทนูกับนุ่งฮูกถ้าเป็นลายที่ไม่มีจงอยปากตรงนี้เขาเรียกว่าอินทนูนี่อันนี้คือจงอยปากเรียกว่านุ่งฮูกนุ่งฮูกจ้ะเพราะนั้นเราจะลองเป็นลายนุ่งฮูกดูนะแม่นะจ้ะ
ขั้นตอนมาถึงปุ๊บได้มาพิมพ์แล้วทำไงต่อแม่แป้งมันใส่ตรงนี้ก่อนเวลาเราเอาดินลงถึงเวลาที่เราจะออกจะร่อนง่ายก็เอาดินเหนียวใส่ตรงนี้จ้ะกดให้แน่นๆแล้วก็แต่งรอบออกปุ๊บเราก็มาแปะได้เก็บข้างๆก่อนตัดข้างๆอย่างนี้พอได้ดินที่ผ่านพิมพ์ออกมาเรียบร้อยแล้วก็ใช้น้ำประสานเชื่อมให้มันเหนียวติดให้มันเหนียวติดดินเลยทำต่อเลยนะแม่นะอันนี้ๆแม่มันร่อนออกมาแล้วแม่แต่ว่ายังไงดีอ่ะมันไม่สวยอย่าจะร้อนอย่าใจร้อนออกไปอย่าจะร้อนใจเย็นๆแล้วทำไงต่อแม่เจาะสองข้างอย่างเงี้ยด้วยความเคารพเลยพิมพ์อยู่ไหนแม่ผมจะหารูไม่เจอแล้วตอนเนี้ยใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยหมดตัวอยู่แล้วเนี่ยอ๋อนี่เอาแล้วนะแม่ผมดึงแล้วนะนี่เป็นไงแม่เออสวยดีสวยไหมสวยไหมสวยไปเลยครับแม่อันนี้ใช้น้ำประสานตามที่เมื่อกี้เราได้ลำเรียนมาไปข้างหลังให้ทั่วผมมั่นใจครับแม่จำนี่ก่อนอ้าวก็ต้องเจาะตรงนี้ก่อนไงต้องเจาะรูจะใส่กี่ตัวละอ่ะตัว2ตัวพอ3สิ3 3กําลังดี3กําลังดีอ้าวเอ้ยเดี๋ยวผมมันต้องโชว์หันไปคนดูเห็นคนดูต้องเห็นอ่ะแตะไปเลยโชว์เต็มไปเลยเต็ม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 ตรงตรงอย่างงี้แม่ลงเป๊ะมันสูงไปมั้ยมันเป็นงานอาร์ตเออๆใช่งานไม่ว่ากันเนาะเออจบไปแล้วจบจบป่ะจบจบคนสมัยโบราณถือว่าบ้านหลังไหนที่ติดภาชนะในบ้านเป็นรูปลายบ่อสวกตรงเนี้ยก็เขาเรียกว่าบ้านผู้นั้นเป็นบ้านผู้ดีมีฐานะแล้วก็ลายนี่เป็นเอกลักษณ์ของบ่อสวกโดยตรงไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีที่นี่ที่เดียวผมกับแม่จะมาแข่งวัดกันหรืออะไรเงี้ยผมสู้แม่ไม่ได้ผมกับคุณงัดกันมาคนละอันไหมเอาไหมคุณปั้นผมปั้นนั่งรอเลยนะเรานั่งรอนี่ได้รับเกียรติจากอาจารย์มาเป็นคณะกรรมการตัดสินกราบสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์นิดนึงอาจารย์ชื่ออาจารย์อะไรครับอาจารย์ปิ่นมุกค่ะต้องยุติธรรมนะอาจารย์ปิ่นมุกพี่จ๊อบกับพี่แนนจะแข่งกันใครปั้นสวยกว่ากันอาจารย์ปิ่นมุกเป็นคนตัดสินได้ไหมคะได้นะห้ามลำเอียงนะโอเคไหมผมพร้อมแล้วน้องแนนอย่าโกงเริ่มต้นนี่ก็เริ่มโกงแล้วเนี่ยเริ่มต้นก่อนเลยเนี่ยกติกาเราคือออกมาเป็นรูปเป็นทรงโอเคค่ะแค่แล้วนะค่ะตอนนี้งานเริ่มไปแล้วกำลังขึ้นทรงอยู่แต่เย็นพี่จ๊อบจะทำเป็นรูปอะไรคะอันนี้พี่กำลังจะทำลองถามก่อนพี่บอกเลยว่าอันนี้พี่จะทำเป็นดินเผาพี่เขาทำเป็นไถ่สาโชว์เคยเห็นไหมค่ะแบบพี่ทำไหมไม่ค่ะพอมันจะแคบกว่านี้หน่อยยังไม่เสร็จไง โอ้โหสุดยอดอ่ะเป็นไงอาจารย์จบไหมสวยไหมสวยเก่งไหมใครที่โกงเนี่ยมือยังเลอะอยู่เลยเนี่ยตัดสินได้เลยไหมเนี่ยใช่อ้าวทำไมอ่ะทำไมอ่ะโกงยังไงเนี่ยดูเอาจริงกันนะจะทำไหมนะโอเคค่ะโอเคจะได้หยุดสักทีหยุดเป็นไงอาจารย์ครับเชิญตรงนี้นิดนึงก่อนที่อาจารย์จะได้ตัดสินผมขอได้พูดสักนิดนึงก่อนได้ไหมครับอาจารย์สิ่งที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ในขณะนี้นี่คืองานศิลปะระดับโลกนี่คือโหลเต่าพักเพราะฉะนั้นใครได้ครอบครองโหลอันนี้คุณจะมีอายุวรรณะสุขะพละเข้าใจไหมอาจารย์เป็นไงจับมือเลยเซฟละเอียดเลยล่ะงานที่คุณทำคืออะไรมันเป็นถ้วยค่ะถ้วยแบบปักปลายเปิด
แค่นั้นค่ะมีฝาไหมไม่มีค่ะอาจารย์หาคะแนนเรื่องไม่มีฝาด้วยไม่มีฝาเลยไม่มีฝา อาจารย์เหมือนจะลำเอียงแต่เริ่มต้นเลยนะเชิญเลือกงานได้เลยถ้าอาจารย์จะต้องเอาภาชนะ1ชิ้นกลับบ้านอาจารย์จะเลือกอันไหนอาจารย์หมุนได้ด้วยนะนี่ฮึบหยุดฮึบหมุนฮึบหยุดอย่างนั้นมีทั่วไปนะอันนี้แบบปากไม่เท่ากันด้วยนะชิ้นเดียวในโลกนะ1 2 3เลือกเอาอันนี้ใช่ไหมเอาอันนี้ไปทำอะไรเอาไปทิ้งทำมากี่ปีแล้วกำลังเริ่มหัดค่ะตายแล้วเริ่มหัดทำได้ขนาดนี้อาจารย์อายุเท่าไหร่นะอายุ8ขวบ8ขวบ8ขวบอาจารย์ทำอะไรเนี่ยโชว์งานหน่อยดิปั้นหมาวันหยุดเขาก็มาปั้นหมาเล่นแบบนี้นะผมสนับสนุนอย่างนึงคือการที่เราได้มาสัมผัสการท่องเที่ยวที่จังหวัดน่านนะโดยเฉพาะยิ่งมาที่บ่อตั่วแห่งนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะมากันเป็นแบบผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเดียวมาทดลองทำแบบนี้ก็ได้หรือถ้าเกิดว่าเป็นเด็กๆมาเป็นหมู่คณะก็มาทำแบบนี้ได้เช่นเดียวกันติดต่อล่วงหน้าติดต่อผ่านชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อตั่วค่ะนอกจากเรื่องราวของเครื่องปั้นดินเผาที่เมื่อกี้แม่ทำให้เราแล้วเขาไปต่อยอดทำอะไรกันอีกไหมต่อยอดทำเป็นทอผ้าค่ะนำลายเอกลักษณ์ไปใช้ในการทอผ้าไปประยุกต์ใช้กับลายอื่นคุณผู้ชมถ้าอย่างนั้นแล้วก็ผมก็ตามต่อดีกว่าผมก็อยากไปดูการทอผ้าไปไกลไหมไม่ไกลค่ะไปไม่ไกลค่ะไปหาใครที่นู่นอ่ะไปหาพี่ดีมกรกฎค่ะพี่ดีมกรกฎค่ะใครอ่ะเดี๋ยวถ้าพี่ไปถึงที่โรงทอผ้าพี่ก็จะรู้จักอ๋อไปถึงที่นู่นจะรู้จักเขาเองค่ะไปทำไมอ่ะถ้าพี่ไม่ไปเดี๋ยวหนูจะไปแล้วนะคะอ๋อหนูจะไปแล้วค่ะไม่ตายแล้วงานพี่ไม่ใส่เตาอ่ะต้องรอค่ะรอเตาเหรอไม่ค่ะรอรถขยะมาเก็บค่ะโอ้ยได้โอ้ยและในสัปดาห์นี้ครับก็มีของรางวัลมาแจกกันอีกแล้วล่ะครับสามารถไปติดตามชมกันได้ในแฟนเพจ Facebook ของสมุทรโคจร On The Way นะครับเอาล่ะครับและขณะนี้ผมกำลังพาผู้ชมเดินทางไปยังบ้านสาวหลวงชุมชนบ่อตั่วจังหวัดน่านเพื่อจะมาตามหาคุณดรีมบุคคลที่จะพาพวกเราไปพบกับการประยุกต์ลวดลายของบ่อตั่วลงบนผืนผ้ากับโปรเจกต์เที่ยววิถีเทชัดเลยเฮาฮักผ้าทอบ้านสาวหลวงสวัสดีครับคุณดีมอยู่ไหนครับเนี่ยผมนี่แหละครับคุณเหรอคุณดีมครับอ๋อคุณดีมที่เขาบอกว่าเรื่องผ้าทอเนี่ยนะครับแล้วไม่ใช่ผ้าทอธรรมดาด้วยเป็นผ้าทอที่เอาอัตลักษณ์ของความเป็นบ่อตั่วใส่ลงมากรรมวิธีในการทำก็เริ่มมาจากการที่ฉีดฝ้ายเพื่อแยกเมล็ดออกจากดอกฝ้ายครับเมล็ดไปทำอะไรต่อเมล็ดไปปลูกได้แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเมล็ดนี่อมจะหวานคอมากเลยมันจะหวานหวานพี่ไม่ต้องไม่ได้ไม่ได้ผมแพ้ฝ้ายอันนี้เอาไปปลูกได้ครับปลูกได้พอเราได้แบบนี้มาเรียบร้อยแล้วเรียกว่าฟองฝ้ายฟองฝ้ายเอาฟองฝ้ายไปทำอะไรจ๊ะฟองฝ้ายนำไปยิงผมเคยเห็นตามงานวัดบ่อยๆเลยเอาอันนี้เสร็จเสียบไม้เดินกินกันก็แค่ใช้ไหมออกมาแบบกันนะเอาฟองฝ้ายไปตีครับตีให้ฟูแล้วนำมาล้อภาษาเหนือเรียกว่ากิ๊กฝ้ายยังมีกิ๊กวุ้ยตายฉันอยากจะอยู่ที่นี่เหลือเกินขอไปทำหน่อยได้ไหมได้ครับขั้นตอนการกิ๊กเนี่ยกิ๊กฝ้ายฉันชอบตรงนี้แหละมาเนี่ยหมุนผมเข้าที่เข้าทางปั๊บดึงออกมาดึงออกถ้าดึงปุ๊บถ้าดึงเข้าอย่างนี้จะเข้าตาเราจะต้องไม่ดึงเข้าตัวเองดึงออกข้างครับดึงออกข้างปุ๊บจะเข้าตาเพื่อนไม่ได้ต้องระมัดระวังให้ดีเอามาวางไว้ต่อไปทำไงต่อครับแล้วก็นำมาปั่นให้เป็นเส้นแล้วมีความชำนิชำนาญไหมทำมากี่ปีแล้วทำมาตั้งแต่6ขวบตอนนี้21ครับ15ปีอยู่กับการปั่นช้าที่ลองปั่นช้า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 อีกได้ไหมช้าอีกได้ไหมปั่นเร็วโอ้โหโอ้โหเร็วอีกเลยจะขาดอ้าวพอปั่นแบบนี้เสร็จปั๊บเรียบร้อยเราก็ได้เป็นป้ายป้ายครับพอป้ายเสร็จคราวนี้เข้าไปกระบวนการในเรื่องการทอแล้วถูกต้องไหมถ้าเอาอยากได้สีขาวนี่ก็ไปทอเลยถ้าอยากได้สีสันก็ต้องนำไปย้อมย้อมก็ย้อมจากสีธรรมชาติอยากได้สีแดงแดงจากครั่งสีน้ำเงินครามครับอยากได้สีเขียวเขียวก็จากครามผสมกับเขนี่อย่างนี้
ดอกไม้ดอกไม้ต้นเค้กแบบนึงครับได้เสร็จปุ๊บเอาไปย้อมอย่างที่ว่าสีครับพอได้สีมาเสร็จปุ๊บตากนานนะตากก็เป็นวันเพราะว่าของเรานี่ไม่ได้ใช้สีเคมีใช่ครับเราใช้สีธรรมชาติต้องย้อมซ้ำย้อมซ้ำกันใช่ใช่ครับย้อมจนกว่าเราจะพอใจแล้วมันจะติดตามสีที่เราต้องการครับผมอยากไปดูการทอละได้ครับภาพเหมือนผมก่อนคือลักษณะว่าจะเป็นโรงทอเลยว่าง่ายเป็นโรงทอจะมีกี่อยู่จำนวนเยอะแยะมากมายทีเดียวคุณแม่กำลังทออะไรจ๊ะเนี่ยลายอะไรจ๊ะแมงมุมขยุ่มอ้งตีนหมีลายแมงมุมก็คือที่เป็นเส้นแล้วก็จะมีลายอ้งตีนหมีตรงนี้นะครับอ้งตีนหมีซึ่งอันนี้จะเป็นลายโบราณโบราณลายโบราณในสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงที่ท้องเนี่ยเขาจะนุ่งกันเพื่อป้องกันพวกภูมิผีปีศาจไม่ให้มากวนลูกในท้องถ้าลูกเกิดมาก็จะนำไปเป็นผ้าปูที่นอนเพื่อไม่ให้เด็กร้องไห้คือความเชื่อผ่านกับบนผืนผ้าทอผ้ามานานยังเนี่ยกี่ปีแล้วล่ะตั้งแต่เป็นสาวตั้งแต่เป็นสาวสาวอ้ออ้ออันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์เลยอัตลักษณ์ของเมืองน่านเลยน่านเลยอันนี้ของเมืองน่านเรียกว่าน้ำไหลใบมีดกลับไปกลับมาเนี่ยวันน้ำไหลหางปลาอันนี้ก็สวยมากเห็นเป็นออกชมพูเขียวครับชมพูเขียวต้องบอกผืนเนี้ยทอเสร็จออกมาเป็นถ้าเป็นฝรั่งเขาเรียกสีพาสเทลเลยครับอันนี้เป็นไหมแต่ยืนฝ้ายเรียกว่าฝ้ายแกมไหมสวยงามมากโอ้นี่ลายอะไรเนี่ยยอมตีนหมาขอดูหน่อยได้ไหมจ๊ะครับกลับมาดูหน่อยได้ไหมนี่ผู้ชมลองดูดิยอมตีนหมานี่เห็นชัดเลยอันนี้ผมบอกว่าให้สีดูคลาสสิกมากเลยอะสีแบบออกเขียวฟ้าแล้วก็เหลือบน้ำตาลแดงหน่อยๆแล้วออกมาม่วงๆนิดๆครับอันนี้ก็เป็นลายบ่อสัวลายที่อยู่ปากไหเจ้าเผาโบราณความโดดเด่นนี้ผมต้องนำเสนอเลยคือตรงนี้ เจ้าสิ่งนี้ครับอันนี้ไหไหมีไหเล็กเล็กขั้นอยู่ระวังไหแล้วก็จะสลับกับลายจันแปดกีบคือลายดั้งเดิมอันนี้ไม่ได้เห็นไม่ได้สังเกตตรงนี้จันแปดกีบคือลายดั้งเดิมครับอันนี้ก็คือเป็นลายของชาวไทยยวนในสมัยก่อนไทยยวนที่อื่นเขาก็มีเหมือนกันป้องกันภัยทั้งแปดด้านผู้ตายคุณแม่เป็นนางแบบให้ผมนิดนึงได้ไหมยืนขอดูสิ้นหน่อยเหลือบไปเพิ่งจะเห็นเดี๋ยวโอ้โหงามแท้งามว่านี่เป็นกอล้วงน้ำไหลอันนี้น้ำไหลแมงกำบี้นี่น้ำไหลเกลนี่น้ำไหลภูเขาไหลไปสามน้ำเลยไหลไปไหลมาไหลไปไหลมาเงินทองไหลมาไหลไปไหลมาจนไม่มีคู่อย่าบอกนะว่าเธอโสดขอบคุณครับคุณแม่เอาละมาถึงทินทั้งทีแล้วผมอยากเห็นแล้วผ้าสวยๆเวลาทอเสร็จแล้วออกมาจะสวยงามขนาดไหนพาไปชมหน่อยได้ไหมได้ครับโชว์ให้เห็นก่อนนี่คือผ้าสิ้นเอกลักษณ์ของกลุ่มเราคือลายบอสัวเอาออกมาดูนิดนึงนะมาออกมาโอ้ไม่นี่สวยมากนี่ย้อมสีธรรมชาตินะครับน้ำตาลจากประดูฟ้าจากคาม ชมพูจากยอดสะสีเทาๆนี่ก็คือประดูแล้วไปหมักโคลนชาติธรรมชาติที่สวยงามสีธรรมชาติที่สวยงามมากๆเลยทีเดียวและลวดลายเขาก็โดดเด่นนะความเป็นลายบอดสวกแท้ๆเลยเดนก็จะมีลายคำเคลือบคำอะไรนะคำเคลือบคำหมายถึงทองเคลือบหมายถึงเคลือบสิ้นในสมัยก่อนจะเคลือบด้วยทองอันนี้เป็นดิ้นทองสวยงามระยิบระยับคือนี่ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้อยู่ที่ 2,000 สิ้นดั้งเดิมของเมืองน่านถ้าสิ้นดั้งเดิมเมืองน่านมาดูกันสิสีออกม่วงโอ้โหนี่ลายป้องนี่ลายป้องก็คือมันจะเป็นป้อง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 ลงคือนี่ราคาอะไรจ๊ะนี่อยู่ที่ 1,500 1,500 บาทเท่านั้นนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความยากง่ายในการทอใช่ครับแล้ววัสดุด้วยผู้หญิงนี่ก็ต้องสนใจแหละเรื่องผ้าแบบนี้เป็นผ้าไทยของเราแท้ใช่ครับถ้าไล่ต่อมาอีกคนผู้ชายแต่อย่างผู้ชายนี่นี่เป็นอย่างนี้ครับนี่จะเห็นเลยสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวเอามาใส่โชว์สักตัวนึงตัวไหนใหญ่ๆนี่ไหมนี่ใหญ่นะครับใหญ่มาใส่โชว์กันสักหน่อยอันนี้ก็คือเป็นเสื้อผู้ชายเสื้อผู้ชายเราดึงเอาเอกลักษณ์ก็คือลายบอสัวเข้ามาแต่งเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าเฮ้ย
นี่มีเป็นลวดลายบ่อตัวแขนเสื้อก็มีอย่างอันนี้นี่ก็จะเป็นการตัดเย็บแบบประยุกต์ละใช่ครับอันนี้เป็นคล้ายๆประยุกต์ยูกะตะหน่อยใช่ใช่ครับแบบญี่ปุ่นหน่อยๆครับผมบอกอย่างนึงคือผ้าไทยเราเนี่ยเวลาใส่ไปทำงานต่างประเทศพอใส่ผ้าไทยไปเนี่ยฝรั่งเขาจะหันมามองแล้วโอ้โหชื่นชมว่าผ้าเราสวยมากๆใส่เข้าไปถึงบอกว่าอันนี้ไม่มีคำว่าเฉยใส่แล้วเท่แน่นอนนะนี่คุณผู้ชมนี่อย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ย1,500 บาทครับ 1,500 บาทครับต่อได้ไหม 2 ตัว 3,000 ได้ไหมให้2ตัว 4,000 เฮ้ยคุ้ม2ตัว 4,000 เฮ้ยตัวเดียวเท่าไหร่นะ 1,500 เฮ้ย2ตัว 4,000 คุ้มหรือของผู้หญิงแบบนี้ก็ได้เสื้อปั๊ดอันนี้จะเป็นของชาติพันธุ์ไทยลึกอ่าครับเขาจะเป็นแขนแบบ3ส่วนครับใช่แล้วมันจะเป็นกระบอกหน่อยครับกระบอก3ส่วนสวยงามมากนอกจากเสื้อแล้วที่นี่เรายังมีการแปรรูปเป็นอะไรอีกมั้ยนอกจากเสื้อนอกจากสิ้นแล้วเนี่ยก็ยังมีผ้าพันคอผ้าขาวม้าราคาก็ไม่แพงนะครับ250บาท250บาทเท่านั้นเองย้อมธรรมชาติครับฝากเอาไว้เลยทีเดียวในอ้อมใจแขกไปใครมาปุ๊บซื้อคนละไม้คนละมือนะช่วยกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนในขนาดเดียวกันได้ของดีมีคุณภาพกลับบ้านเองด้วยนะครับราคาก็ไม่ได้สูงแล้วในเรื่องของการจัดจำหน่ายเราจัดจำหน่ายก็คือมีการจัดจำหน่ายที่กลุ่มเรานี่แล้วก็ส่งตามในเมืองร้านค้าแล้วก็ผ่านทางออนไลน์หน้าเนื้อเจ้านี่เป็นแบรนด์ของผ้าทอของชุมชนไม่ใช่ธรรมดานะมีแบรนด์นะเชื่อผมอะแบรนด์เนมนะครับหน้าเนื้อเจ้าเป็นไงครับเท่เลยจากนี้ผมไปเที่ยวไหนต่อดีไปหีบอ้อยโบราณมาหรือยังยังเลยครับที่นี่จะมีหีบอ้อยโบราณหีบอ้อยโบราณไปชิมน้ำอ้อยหวานๆเฮ้ยจริงอ่ะครับไปดูควายเผือกหีบอ้อยเอ้ยน่าสนใจได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเจอกันแน่นอนและในสัปดาห์นี้ครับก็มีของรางวัลมาแจกกันอีกแล้วล่ะครับสามารถไปติดตามชมกันได้ในแฟนเพจ Facebook ของสมุทรโคจร On The Way นะครับกลับมาโคจรกันต่อครับขณะนี้ผมพาผู้ชมท่องเที่ยวกันอยู่ที่ชุมชนบ่อสวกจังหวัดน่านกับโปรเจกต์เที่ยววิถีเท่เน่หีบอ้อยแน่นอนใช่เลยของแบบโบร่ำโบราณฮัลโหลนี่ Morning 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 มีคนไหม ไม่เห็นสักคนไม่มีพี่กับผมมีเราสองคน ไปทำนุษย์โอเคโอเคไปโอเคพร้อม Go ไปไปดิไอ้ไอ้ไอ้ฮัลโหลไปข้างหน้าไม่ได้หมุนกลับหลังนะไปข้างหน้าโอเคอย่าทำอย่างนี้อีกเข้าใช้โค้งไปทางโน้นใช่ดีนะคนกันเองไปข้างหน้าไปเร็วไป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 เร็วอ๋อไม่ได้คือตอนนี้ก็ไปหน้าตอนนี้ก็กลับข้างหลังได้ปะอ๋อมันนี่เดี๋ยวอยากอยากผมว่ามันไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้แหละยืนตัวเนี่ยครับดันเงี้ยไม่มีพลังเอาหัวเอาเฉพาะหัวผ่านด้านนี้ไปด้านนี้มุดไปข้างล่างนี้ถูกต้องถูกต้องเสร็จปั๊บคราวนี้เนี่ยเสร็จแล้วตัวเนี้ยรัดล่องอย่างงี้มันจะเท่อย่างงี้มันจะได้ฟิลลิ่งโอเคลองดิมาไปเดินหน้าฮึบไปไปดันเรื่อยดันเรื่อยดันเรื่อยดิดันเรื่อยดิดิหยุด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 คุณเป็นใครผมเป็นเจ้าของที่ดูแลหีบอ้อยโบราณนี่แหละครับผมว่าแล้วเชียวสวัสดีครับผมก็พยายามจะตักเตือนว่าอย่าเล่นชื่อพ่ออะไรนะชื่อพ่อหนานวงครับหนานวงจริงๆเราที่นี่เราไม่ใช้คนนะครับไม่ได้ใช้คนไม่ได้ใช้คนก็จะใช้ควายเผือกแล้วเราจะเอาควายเผือกมาใส่ให้เขาเชื่องไหมเชื่องครับขี่ได้ไหมขี่ไม่ได้ครับขี่ไม่ได้ครับงั้นรอตรงนี้ครับผมหลังจากคูกเสร็จเรียบร้อยคุณแก้วฟ้านี่ได้ข้อมูลมาเขาบอกว่ามาจากโรงฆ่าสัตว์ไปถ่ายชีวิตกันมาแล้ววันนี้คุณแก้วฟ้าก็มีหน้าที่เรียกว่าเป็นควายสาธิตให้กับนักท่องเที่ยวได้เห็นกรรมวิธีการหีบอ้อยแบบโบราณนั่นเองซึ่งกรรมวิธีในการหีบอ้อยแบบโบราณนี่เราก็จะเห็นเลยยังแท่นหีบอันนี้นี่กี่ปีแล้วนะเป็น100ปีแล้วครับตอนผมเกิดมามันก็มีอย่างนี้ละเก่าแก่เป็น100ปีเลยทีเดียวซึ่งกรรมวิธีในการหนีบเราจะเห็นเลยว่าค่อนข้างที่จะเรียบง่ายก็ใช้เป็นแรงในการดันแล้วก็มีฟันเฟือง
หมุนรับหมุนรับหมุนรับกันไปแบบนี้แล้วทำการหนีบไปเรื่อยๆซึ่งณวันนี้เราไม่ได้หนีบด้วยเครื่องนี้เป็นปกติเอาไว้เก็บไว้เป็นของโบราณครับลูกหลานจะได้มาดูได้โบราณเราปู่ย่าตายายเราทำแบบนี้มาแล้วก็จะเก็บอนุรักษ์ไว้ย้ำอีกทีนึงผู้ชมครับผู้ชมสามารถมาสัมผัสได้กับเรื่องราวแบบนี้แล้วมาลองทำก็ได้นะได้ครับที่สำคัญมาถึงปุ๊บลองกินได้ไหมได้ครับตรงนี้กินได้เพราะว่าน้ำอ้อยของเรานี่มาจากสวนไม่มีสารพิษนี่เต็มพอดีเลยเอ้าชิมดูได้เลยลองชิมดูนะนี่สดสดหอมหวานฉ่ำเลยนอกจากกินสดสดแบบนี้เราไปทำแปรรูปเป็นอะไรครับไอ้นี้เราก็จะเอาจากตรงนี้ไปต้มเคี่ยวให้มันเป็นน้ำอ้อยเป็นก้อนตรงนี้น้ำอ้อยที่เราได้จากสดๆแล้วก็เอามาเคี่ยวระยะเวลาการเคี่ยวนานไหมประมาณ 5-6 ชั่วโมงครับในอดีตชาวบ้านแถวนี้เนาะไม่มีอาหารอื่นที่จะกินแล้วก็ต้องใช้น้ำอ้อยอ่ะไปกินกับข้าวเหนียวบ้างก็เดินเข้าป่าเข้าดงกันไปครับสบายแล้วสบายสะดวกด้วยแล้วก็จะยกลงให้มันเย็นนะครับจะสามารถเอาปั้นเป็นก้อนเอาไว้ไปทำขนมพื้นบ้านไปทำน้ำจิ้มไม่ต้องใช้น้ำตาลก็ใช้น้ำอ้อยตัวนี้ครับแพ็คขายให้กับขายได้เลยเที่ยวได้ครับพอเสร็จปั๊บหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ปุ๊บนี่คือน้ำตาลอ้อยครับน้ำตาลอ้อยที่เราทำเมื่อกี้นะครับมาถึงปัจจุบันน้ำอ้อยแบบนี้หรือความนิยมมันก็หายไปทางกลุ่มอ้อยโบราณนี่ก็เลยอยากอนุรักษ์ไว้เพื่อให้ลูกหลานที่ได้อยู่ในหมู่บ้านหรือว่านักท่องเที่ยวได้ชมได้มาสัมผัสดูได้มั่งเงี้ยครับแต่นี่เขามีแบรนด์ของเขาเองแล้วนี่น้ำอ้อยก้อนโบราณมีสินค้าพร้อมขายเลยพร้อมจำหน่ายเลยขายถุงเท่าไหร่จ๊ะเนี่ย20 บาท20บาทเท่านั้นเองต้องลองชิมแล้วล่ะคราวนี้มาถึงทั้งทีนี่คือน้ำอ้อยน้ำอ้อยก้อนหวานฉ่ำชื่นใจชงกาแฟใส่ก็ได้ได้ครับมันคือน้ำตาลแหละง่ายๆแต่ว่ามันเป็นน้ำตาลที่สดบริสุทธิ์ไม่ผ่านสารอื่นใดเลยเพราะฉะนั้นซื้อไปต้องเก็บในตู้เย็นใช่ไหมครับเก็บในตู้เย็นนอกจากขายที่นี่ไปขายที่ไหนอีกไหมฮะถ้ามีงานตามของดีบ่อสวกก็จะจัดอยู่ที่ของตำบลเนี่ยปีละ1ครั้งครั้งก็ไปจัดขายที่นู่นด้วยถ้ามีงานในเมืองก็จะเอาไปขายด้วยเนื่องจากว่าเราไม่ได้จัดจำหน่ายแบบทุกวันนะใช่ครับบางทีการที่เรามาท่องเที่ยวเราจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตและซึ่งวิถีชีวิตที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้มันเป็นวิถีชีวิตที่มันสูญหายไปเรียบร้อยแล้วแต่วันหนึ่งพอมันมีการท่องเที่ยวเข้ามามันก็ดึงเจ้าสิ่งที่มันมีเป็นของดีในอดีตเอากลับมาโชว์ให้นักท่องเที่ยวได้เห็นและวันนี้เราคืนชีวิตกลับให้กับน้ำอ้อยก้อนอีกครั้งหนึ่งไปเดี๋ยวจากนี้หิวละเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าได้ครับนะผมโอกาสหน้ากลับมาเยี่ยมเยียนกันใหม่เวลาออกไหนครับออกทางเดิมครับทางนี้นะออกมาทางไหนไปทางนั้นครับขอบคุณมากพ่อสวัสดีครับมาทางไหนไปทางนั้นเอาละครับคุณผู้ชมครับและขณะนี้ครับเราอยู่ที่ร้านเชฟชุมชนตำบลบ่อสวกกับอาหารที่ต้องบอกเลยว่าน่าทานมากๆเลยทีเดียวเริ่มจากเมนูนี้มีชื่อว่าออเดิร์ฟหนุ่มบ้านนาซึ่งประกอบไปด้วยน้ำพริกน้ำปูน้ำพริกหนุ่มรวมไปถึงไข่ต้มก็เป็นผักตระกูลต่างๆกันนะตามมาด้วยเมนูต่อมาแกงแค่ไก่บ้านอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ที่คุณผู้ชมเดินทางมาถึงแล้วห้ามพลาดตามมาด้วยไก่ทอดมะแขวนยำหัวปลีไก่ฉีกแกงมุนเส้นเมืองข้าวหุงดอกอัญชันมันก็จะมีสีสันที่ออกมาสวยงามโดดเด่นแบบนี้มาลุยกันดีกว่าก็ต้องออเดิร์ฟกันก่อนเลยเริ่มจากน้ำพริกน้ำปูน้ำพริกน้ำปูก่อนละกันน้ำพริกน้ำปูอยู่ตรงกลางมีข้าวนิดนึงแล้วก็มีฟักทองอยู่ด้านนี้กลิ่นน้ำปูนี่ลอยขึ้นมาเลยทีเดียวแล้วก็ได้ความหอมของข้าวหุงดอกอัญชันแล้วก็มีความมันหวานของฟักทองลองมันผักทอดดูนะครับผักเชียงดาทอดกับน้ำพริกหนุ่มลองดูซิเอาใช้มือเลยดีกว่านี่รสชาติเปลี่ยนไปเลยคนละอารมณ์กันเลยกินกับผักลวกผักนึ่งผักสดก็แบบนึงเนาะ
พอมากินกับผักทอดมันก็ได้อีกรสนึงแล้วผักเชียงดาเนี่ยมีลักษณะอย่างนึงคือเขาจะมีความมันในตัวเองแล้วอร่อยเลยปลามันเนื้อแกงแห้งเลยดีกว่าแกงแห้ไก่บ้านที่หลากหลายผักเลยทีเดียวอันนี้ของผมนี่เกี่ยวขึ้นมาได้ตรงนี้มีชะอมมีมะเขือแล้วก็ยอดพริกนะเข้มข้นและไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้เลยก็คือเจ้าสิ่งนี้นี่ไก่ทอดมักแผ่นใครที่ไม่เคยกินไก่ทอดมักแผ่นต้องบอกว่ามันจะมีความแตกต่างจากไก่ทอดปกติเพราะใส่มะแขวนเนี่ยเขาจะมีรสชาติหอมซ่าของมะแขวนใส่เข้ามาในไก่ด้วยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์แล้วก็โดดเด่นมากๆผมว่าผมพูดมากเกินไปละผมจะกินแล้วครับคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปแล้วนะพักเอาไว้ก่อนขอชิมของหวานสักนิดนึงอันนี้ก่อนนี่คือตะไคร้มะนาวโซดารสชาติลงตัวเปียกปูนใบเตยกะทิสดที่มีกะทิแบบมันๆลอยอยู่ข้างหน้ามีมะพร้าวขูดมะพร้าวแบบเป็นชิ้นๆลอยอยู่ด้านบนอันนี้เห็นแล้วเด่นมากนี่คุณผู้ชมผมบอกเลยว่าเมื่อกี้เข้าไปหนึ่งคำเอ๊ะมันอะไรกันขออีกสักคำหนึ่งดูความแบบข้นคักของกะทิอร่อยมากอร่อยเลยคือไม่ได้หวานจัดแต่ความมันกะทิแล้วก็ความสดใหม่ของความเป็นการทำอย่างเงี้ยมันได้อารมณ์มากๆเด่นมากเลยนี่แล้วคุณดูว่าเนื้อมะพร้าวที่มันขูดออกมาแบบนี้อีกมิติหนึ่งของการเดินทางท่องเที่ยวนั่นก็คือเรื่องราวของการท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือที่เราเรียกกันว่าเที่ยววิถีเท่นั่นเองซึ่งวันนี้ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมและเชิญชวนคุณผู้ชมว่าอีกหนึ่งชุมชนที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดณวันนี้จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่ใครหลายๆคนอยากจะเดินทางมาหรือใครหลายๆคนเคยมาแล้วอยากกลับมาเยี่ยมเยือนอีกคุณผู้ชมไม่ต้องไปคำนึงเลยว่ามันจะต้องเป็นฤดูหนาวเท่านั้นถึงจะมาเที่ยวน่านมันจะมาฤดูร้อนเท่านั้นไม่จำเป็นแต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าคุณมาฤดูไหนก็ตามคุณก็จะเห็นรอยยิ้มและความน่ารักของคนที่นี่อีกหนึ่งสถานที่ที่ผมแนะนำเมื่อคุณมาถึงน่านแล้วผมอยากให้คุณลองมาสัมผัสกับวิถีเรียบง่ายแต่มีเสน่ห์และมีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองที่นี่ชุมชนบ่อตั๋วคุณผู้ชมครับเที่ยววิถีเท่พาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราววิถีชีวิตที่น่าสนใจหลากหลายสถานที่ทีเดียวครับเริ่มต้นตั้งแต่ชุมชนแหลมสักดินแดนทะเลสามด้านวัฒนธรรมสามสายตะเคียนเตี้ยครับพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวของมะพร้าวเงินล้านต้นมะพร้าวธรรมดาที่สามารถแปลเปลี่ยนให้เป็นรายได้เข้าสู่ชุมชนและวันนี้มะพร้าวหาเงินเป็นล้านล้านให้กับคนที่ปลูกมะพร้าวต่อมาครับเรื่องราวของสุพรรณบุรีพาคุณผู้ชมไปที่บ้านแหลมครับพาคุณผู้ชมไปเลาะเลียบกับวิถีไทยวิถีสายน้ำวิถีที่สร้างชีวิตและสร้างความสุขให้กับนักท่องเที่ยว
หลังจากนั้นพาคุณผู้ชมเดินทางต่อไปที่วังน้ำมอกเป็นอีกหนึ่งสถานที่ในภาคอีสานที่เรียกได้ว่าน้อยคุณนักที่ได้มีโอกาสเดินทางไปสัมผัสแต่เมื่อคุณผู้ชมเดินทางไปสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักวังน้ำมอกสมันตาจักรวาลพิสุอันตาลาคันสันตุเทวตาสัทธมังหุลิลาลัสสุนันตุจักขโมคทังวังน้ำมอก2ล้าน2เลี้ยงอำเภอศรีเชียงใหม่นะครับก็อยู่เย็นเป็นสุขนะครับนอนหลับฝันดีเด้อบอกเลยว่าบรรยากาศดีอากาศดีที่สำคัญอาหารอร่อยและกาแฟยามเช้าเลิศๆจะบอกใครนั่งชิวไปเรื่อยๆคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งสถานที่ที่แนะนำเลยอยากให้มาสัมผัสด้วยตัวเองนี่ครับที่นี่ชื่อว่าวังน้ำมอกค่ะถูกต้องเป็นคนเรียบร้อยค่ะลองกินไหมอย่างที่พี่บอกหนึ่งสองสามอ้าวร้อนเป็นไงล่ะเป็นไงร้อนอากาศเป็นไงคะอร่อยไหมคะนั่งเป็นเพื่อนกันก่อนไม่เป็นไรคะแม่ช่วยไม่ทันไปแล้วไปไหนเนี่ยโอ้ยเรื่องราวการเดินทางในทริปนี้ของเราต้องบอกเลยว่าเป็นทริปที่เต็มอิ่มและมีความสุขนี่คือเที่ยววิถีเท่เที่ยวแบบเท่ๆกินอยู่แบบเก๋ๆและพาผู้ชมไปสัมผัสกับเสน่ห์ของชุมชนและทั้งหมดทั้งมวลนี้ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโรงแรม PX 122 Debate แตงโมทัวร์เอาละครับและกลับมาพบกับเรื่องราวของสมุดโคจร on the way ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ